เพื่อจะให้คุณแฝงตัวเข้าใกล้แม่ของคุณได้สำเร็จและหาคำตอบว่าเธอทำเรื่องอะไรน่าอับอายผมมีแผนที่จะช่วยให้คุณทำได้สำเร็จมันชื่อปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรื่องความรักผมจะสร้างเรื่องว่าคุณก็เคยผิดหวังจากความรักเพื่อหลอกมาดามให้เชื่อผมเตรียมหลักฐานให้คุณไว้ใช้หลอกมาดามเรียบร้อยแล้วคุณหลีคุณไม่เคยมีแฟนแล้วคุณเอาของพวกนี้มาจากไหนกันเนอะหรือว่าอ๋อนี่เป็นของกลางคดีเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆมันใช้ได้แน่ไม่ต้องสงสัยเลยดูนี่เชิงเทียนอันนี้ผู้ตายอยากจุดเทียนทานดินเนอร์กับแฟนเธอเลยซื้อมันมาเพื่อเอาใจเธอแต่เธอคิดว่าราคามันถูกไปแฟนของเธอก็เลยโกรธมากแล้วเชิงเทียนนี่ฟาดหัวเธอจนตายคามือโอ้พระเจ้าสร้อยคออันนี้ก็ด้วยคนร้ายชอบซื้อของแพงเพื่อใช้ตามตื้อเหยื่อแต่ทุกครั้งที่เธอได้ของเธอจะชอบหายเงียบไปคนร้ายใช้สร้อยคอเป็นเหยื่อล่อให้เหยื่อออกมาพอเหยื่อโผล่มาเพื่อจะเอาสร้อยคอจากเขารัดคอเธอด้วยสร้อยคอจนตายส่วนตุ๊กตานี่เป็นของขวัญที่ฆาตกรเอาให้แฟนตัวเองแต่ว่าพอแฟนเขาได้ตุ๊กตาเธอก็ดันติดตุ๊กตานี่มากกว่าเขาโมโหมากๆเขาเลยลงมือฆ่าเธอต่อหน้าตุ๊กตานี่แล้วแยกเอาชิ้นส่วนศพเธอยัดใส่เข้าไปในตุ๊กตาฮะขอโทษทีผมพูดเห็นภาพไปเหรอแต่คุณผ่าตัดบ่อยนี่นะพอแล้วฆ่ากันเพราะความรักมันแตกต่างมากๆฉันเพิ่งรู้สึกเข้าใจคำพูดที่ว่ารักกันจนแทบจะฆ่ากันตายได้ดีมากน่ากลัวเดี๋ยวเพื่อหลอกเหยื่อให้ตายใจฆาตกรย้ายไปอยู่แฟลตตรงข้ามใช้กล้องสองทางไกลแอบดูเธอวันหนึ่งเขาเห็นว่าเธอตกลงคบกับผู้ชายคนอื่นที่เขาไม่เคยเห็นเขาหึงเธอและไปดักรอเธอที่บันไดหนีไฟและใช้กล้องทุบเธอจนตายฉันว่าคดีนี้มันน่าสนใจมากคุณเอากล้องสองทางไกลให้ฉันมีหลักฐานแล้วทำไมคุณไม่ใส่ลงไปด้วยผมไม่อยากให้คุณมาเข้าใจผมผิดอีกคิดว่าผมจะจีบคุณอีกครั้งอะไรแบบนี้ไม่ทำไมฉันต้องคิดอ่ะฉันบอกชัดแล้วไงว่าเราเป็นแค่เพื่อนฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันเชื่อที่คุณพูดทุกอย่างก็ดีงั้นเอากล้องส่องทางไกลใส่ลงไปในแผนของเราด้วยอ๋อแล้วเรื่องชื่อที่จะตั้งล่ะชื่อกล้องส่องทางไกลเหรอชื่อแฟนเก่าฉันไงเวลาจะพูดถึงมันก็ต้องมีชื่อด้วยสิถ้าตั้งชื่อว่าอัลเฟรดคุณว่าไงอะงั้นเอาชื่ออัลเฟรดก็แล้วกันต่อไปก็ต้องมีรูปถ่ายคุณคู่กับอัลเฟรดด้วยนะขอโทษที่ฉันต้องรบกวนคุณหลายเรื่องหน่อยโถ่เรื่องนี้ผมยินดีช่วยคุณอยู่แล้วล่ะนะ